วันที่14เดือน5ปี2022พลตรีคาริโลบูดานอฟหัวหน้าหน่วยข่าวกรองกองทัพยูเครนก็ได้ประเมินในแง่ดีที่สุดว่ารัสเซียจะพ่ายแพ้และสงครามจะสิ้นสุดลงก่อนสิ้นปีนี้เขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าการปฏิวัติเพื่อโค่นล้มปูตินนั้นกำลังถูกดำเนินการอยู่และผู้นำรัสเซียนั้นก็กำลังป่วยด้วยโรคมะเร็งจุดแตกหักของสงครามจะเป็นช่วงเดือน8ปี2022การปฏิบัติการรบส่วนใหญ่จะถูกทำให้สิ้นสุดลงก่อนปี2022พวกเราสามารถที่จะสร้างอำนาจของยูเครนใหม่ได้ในดินแดนทั้งหมดของพวกเราที่สูญเสียไปรวมถึงดอนบาสและไครเมียยุทธวิธีของรัสเซียจะไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนไปรบทางด้านตะวันออกก็ตามและรัสเซียจะสูญเสียอย่างหนักถึงแม้ว่าฝั่งเขาจะไม่ได้บอกถึงยอดบาดเจ็บล้มตายของยูเครนก็ตามพวกเรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับศัตรูของพวกเราพวกเรารู้เกี่ยวกับแผนการของพวกเขาเกือบทั้งหมดในขณะที่แผนการได้ถูกร่างขึ้นยุโรปเห็นรัสเซียเป็นภัยคุกคามใหญ่พวกเขากลัวการบุกรุกของรัสเซียพวกเราได้สู้รบกับรัสเซียมาเป็นเวลา8ปีแล้วและพวกเราสามารถพูดได้ว่าพลังอำนาจของรัสเซียที่โดนสาธารณชนมองว่ายิ่งใหญ่นั้นเป็นเพียงแค่ตำนานเรื่องเล่ากองทัพรัสเซียไม่ได้ทรงพลังอย่างที่ร่ำลือแต่เป็นแค่ฝูงชนที่มีอาวุธเท่านั้นผมสามารถยืนยันได้ถึงยอดสูญเสียอย่างหนักทั้งทางด้านกำลังพลและยานเกราะและสามารถพูดได้เลยว่าเมื่อเกิดการโจมตีด้วยปืนใหญ่ลูกเรือของยานเกราะนั้นก็ได้สละละทิ้งยานพาหนะและอุปกรณ์ของพวกเขาความพ่ายแพ้ในยูเครนของรัสเซียก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนตัวผู้นำรัสเซียกระบวนการนี้ได้ถูกดำเนินการไปแล้วและพวกเขากำลังเคลื่อนไหวให้ไปสู่เส้นทางดังกล่าวอยู่การปฏิวัติกำลังเกิดขึ้นและมันเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกหยุดปูตินกำลังอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ทั้งทางร่างกายและจิตใจและเขาก็กำลังป่วยหนักโดยเขานั้นกำลังเป็นโรคมะเร็งและโรคอื่นๆผมไม่ได้เผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อในฐานะส่วนหนึ่งของสงครามข้อมูลข่าวสารใดๆทั้งสิ้นงานข่าวกองเป็นงานของผมเป็นหน้าที่ของผมถ้าผมไม่รู้แล้วใครจะรู้ข่าวพวกนี้ล่ะ